ถีล้านนาเที่ยวเมืองลำปางไม่เหงาเท่าไปลำพังนะคะแฮ่ลำปางเนี่ยนะคะมีที่เที่ยวเด็ดๆเพียบเลยค่ะได้ทั้งอิ่มใจได้ทั้งอิ่มบุญมาที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางรับพลังบุญเอาฤกษ์เอาชัยกันก่อนเลยขับรถขึ้นเขาชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางไม่นานเราก็จะได้เจอกับวัดพระธาตุดอยพระชานซึ่งไม่ใช่วัดธรรมดาธรรมดาค่ะเพราะที่วัดแห่งนี้เนี่ยนะคะมีหลวงพ่อใหญ่ไดบุสึที่ใครๆก็ต้องแวะมาสักการะและถ่ายภาพกับมุมสวยๆคู่องค์พระที่มาของหลวงพ่อใหญ่ไดบุสึเนี่ยนะคะก็มาจากการที่เจ้าอาวาสค่ะนิมิตเห็นหลวงพ่อใหญ่ไดบุสึลอยมาบนฟ้าแล้วก็ตั้งลงบนยอดดอยพระชานพร้อมกับส่งเสียงดังว่าสร้างให้หน่อยจะมาอยู่ด้วยเจ้าอาวาสจึงตัดสินใจสร้างหลวงพ่อใหญ่ขึ้นมาโดยมีขนาดส่วนสูงถึง23เมตรกว้าง14เมตรหนักกว่า32ตันและที่เห็นองค์พระมีสีเขียวเด่นสวยงามแบบนี้เกิดจากสนิมเหล็กที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติกลายเป็นจุดเด่นที่ใครๆก็อยากมาเห็นกับตาและก็มาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสักครั้งหนึ่งแล้วก็อย่าลืมนะคะแขวนระฆังขอพรกับองค์หลวงพ่อใหญ่ให้สมหวังสมปรารถนาวัดพระธาตุดอยพระชานยังมีมุมพิเศษที่ไม่ว่าจะเป็นสายบุญหรือสายถ่ายภาพก็ไม่ควรพลาดนั่นก็คือที่นี่เลยค่ะวิหารสมเด็จองค์ปฐมที่ได้ทั้งสักการะอดีตเจ้าอาวาสขอพรขอชัยแล้วก็เข้าไปสักการะองค์พระประธานองค์ใหญ่สีทองเด่นในวิหารเข้ากันกับจิตรกรรมฝาผนังที่แสนจะวิจิตรสวยงามนอกจากอิ่มใจกับความสวยงามของวัดแห่งนี้แล้วบอกเลยค่ะว่าต้องอิ่มใจกับธรรมชาติอีกด้วยนะคะเพราะว่าวิวของวัดแห่งนี้สวยงามมากๆแบบตะกอนเลยล่ะค่ะแค่สูดหายใจให้สุดปอดเราก็จะได้เติมพลังอีกเฮือกแล้วล่ะค่ะจะเที่ยวทั้งวันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะงานนี้ขอแวะเติมพลังให้ท้องอิ่มแล้วค่อยเดินทางกันต่อค่ะกับร้านนี้เลยก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งรุ่งเรืองที่เด็ดของร้านนี้ก็คือลูกชิ้นทำเองซดกับน้ำซุปรสชาติกลมกล่อมกินคู่กับผักสดที่มีไม่อั้นบอกเลยค่ะว่าฟินสุดๆคลิปนี้เอาใจเด็กๆกันบ้างนะคะมาเข้าพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดลำปางกันที่นี่เนี่ยนะคะเป็นแหล่งรวบรวมซากดึกดำบรรพ์ของภาคเหนือโดยเฉพาะจากแหล่งแม่เมาะอีกหนึ่งแหล่งที่พบซากสัตว์โบราณชนิดใหม่ของโลกโดยเฉพาะเจ้าช้างสี่งาและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโบราณรวมทั้งชิ้นส่วนของมนุษย์ลำปางหรือมนุษย์เกาะคาอายุกว่า 800,000 ถึง 400,000 ปีนอกจากนั้นยังได้ตื่นตาตื่นใจไปกับหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ขนาดยักษ์เสมือนจริงบางตัวเนี่ยนะคะก็สามารถขยับได้ซะด้วยบอกแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเลยล่ะค่ะเอาล่ะค่ะขับรถข้ามฝั่งถนนมาไม่ไกลที่ตำบลน้ำโจ้เนี่ยนะคะมีที่พักสุดน่ารักซ่อนตัวอยู่ชื่อว่าบ้านสวนอัมพวาแม่ทะตกแต่งสไตล์มินิมอลมินิใจกลางร่องสวนเก่าและบึงบัวที่เข้ากันชวนเหมาะให้มาพักผ่อนแบบสบายๆที่นี่เนี่ยนะคะยังมีโซนร้านอาหารแล้วก็มีเมนูบ้านๆแต่ฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะโดยเฉพาะเมนูนี้เลยค่ะน้ำเงี้ยวบะเป้าออนน้ำยาปลานิลบะเป้าออนที่เราเนี่ยนะคะได้ชิมแล้วบอกเลยค่ะว่าก็ต้องยกนิ้วขอบเบิ้ลอีกสักจานแล้วก็นี่เลยค่ะยำดอกดาหลาสายบัวที่ปลูกเองในสวนด้วยนะบอกได้คำเดียวว่าล้ำขนาดกับเจ้าถึงเวลาปิ๊กไปสร้างโมเมนต์เพราะว่าโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเที่ยวชมธรรมชาติขนาดนี้ก็อย่าลืมนะคะว่าเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ทิ้งขยะกันด้วยนะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ไม่สร้างภาระให้กับธรรมชาติไงล่ะคะทุกคน